สวัสดี everybody ขอต้อนรับสู่ Arena Breakout ในคลิปที่แล้วผมบอกไปว่าผมเพิ่งเลเวล8และในตอนนี้ในคลิปนี้ผมมีเลเวลอยู่ที่15ซึ่งมากกว่าคลิปที่แล้วถึง2เท่าและด้วยเลเวลที่เยอะขึ้นนั่นก็หมายความว่าเรามากประสบการณ์ใช่หรือไม่ไม่อะกูยังโดนยิงตายเหมือนเดิมเลยเนี่ยและในคลิปนี้เราจะมาลองสุ่มทีมกันดูนะครับว่าเราจะเจอทีมที่เป็นงานมากแค่ไหนแต่ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้นั่นหมายถึงว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้ Let's goเอาวะเฮ้ยมีคนไทยวะต้องคุยกับเขาหน่อยละสื่อสารคือสัมพันธ์ไมตรีที่ยิ่งใหญ่โหลครับสบายดีไหมครับโตเป็นไงบ้างครับพี่ชายมิตรีสงสัยเขาเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งฮะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจถ้ารู้ว่าจะเป็นไรจะหามาให้มีเสียงการปะทะอยู่ข้างหน้า12:30 น.เหนือผมขับปะทะรับทราบอันไหนคนอันไหนบอดวะเนี่ยกูจะแย่งยังไงวะเนี่ยเสียงเท้าเนี่ยขนนี่หว่าไอ้น้องลุงโซมหาปลัยไปแล้วเจอกระสุนเจาะหนึ่งยิงไอ้โง่อย่าบอกว่ารักอย่าบอกว่าลุงอย่าหลอกฉันเลยหากตัวเธอยังไม่เคยโดนลูกซองหลังรถหลังรถตัวอะไรวะบอดไอ้ชิบอดนี่ว่าโหยบอดรัสเซียด้วยนะครับตาตู่ยิงอย่างกับแบ็คแพนเทอร์อีกตัวน่าจะอยู่ใต้เท้าเราฮะเปิดประตูอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวมึงโดนแบทแมนใช้ปืนในน้องเทคโกดาวเบบี้เลสโก้น็อกไม่ดีไอ้ชายโดนสมรคารวะไม่มีต้องโดนเคกะโหลกหิวก่อนหิวก่อนไม่ไหวแล้วเฮ้ยเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กเฮ้ยมันตามมามันตามมาเฮ้ยทำไมอุ้ยโอ้กระสุนมาแล้วกระสุนมาแล้วกระสุนมาแล้วอย่าทำหนูเลยก็พี่อย่าทำหนูเลยก็พี่ผมไม่มีเงินเลยเหลือแล้วพี่ปืนผมก็บอกแล้วไปถึง 5,000 เองพี่อยากได้พี่ขอผมได้แล้วพี่ไม้สัตว์จะเหลามึงด้วยมีดนี่แหละไอ้เหี้ยจะเหลาไปตะเกียบเลยเวนทักษะการต่อสู้มึงเปล่าไอ้สัตว์ซีคิวบีซีคิวซีมึงกลับมานี่มึงกลับมานี่เหล่าแม่งเลยเฮียไอเนื้อแห้งกูปาดไอสัตว์เจอกูตัดผมไอเฮียสลิมบาร์เบอร์อาจารย์ยิบมันได้กล่าวไว้ว่าบางทีผู้ฝึกยุทธเนี่ยเลี่ยวแรงเยอะไปหน่อยบางทีก็ชอบตะโกนเสียงดังแต่เราไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่เราแค่หยุดปืนด้วยมือเปล่าโอ้ถ้าจะมาช่วยตอนนี้ไม่ทันแล้วเพื่อนเราเก็บหมดแล้วพี่ชายนี่ไงเขามาหลับอยู่ตรงนี้ไงสวัสดีพ่อหนุ่มตื่นตื่นฟื้นฟื้นไหนดูซิโอ้ยเอเคหมวกเองเงางามดีนี่ขอสับหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยก่อเองก็ดูหนานี่วะขอสับหน่อยแล้วกันนะ เหลือตัวโมซินฮะที่เรายิงไปตอนแรกเหลือโมซินตัวนึงอันนี้ปะวะนี่ไงใช่ปะวะเอ้ยใช่ใช่ใช่อันแน่มานอนแอร์แลนด์เลยตรงนี้เจ้าพ่อหนุ่มแหมผมรู้สึกชอบการเล่นกันเป็นทีมแบบมากขึ้นนิดนึงนะฮะรู้สึกว่าเพื่อนมันมีประโยชน์ดีอะทั้งล่อเป้าช่วยยิงสนับสนุนถึงแม้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันจะมีแค่ล่อเป้าอย่างเดียวที่มันทำให้ผมในแมตช์นี้ก็ตามทีอะเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรคนที่ยิงกันในฟาร์มเมื่อกี้ไม่ออกมาเลยฮะอะไรวะอุ้ยโอ้ยขอบคุณมากอุ้ยน่ารักจริงๆเห็นไหมเพื่อนร่วมทีมมีประโยชน์คุณพวกขโมยของนี่มีจริงเหรอเว้ยเขาเก็บกระสุนลูกซองมาให้ผมอะคุณคิดว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีเหรอวะผมเห็นในกลุ่มแม่งมีแต่โพสต์ใส่ร้ายคนนู้นคนนี้เพื่อนร่วมทีมไม่ดีโอ้ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกเว้ยแต่เพื่อนผมอะเฟรนลี่ทุกคนตอนนี้ผมดักทางผ่านในบ้านฟาร์มมาสักพักหนึ่งแล้วมันยังไม่วิ่งมาเลยแล้วผมดูแอร์ดรอปกันว่ามันจะตกไหนถ้าตกใกล้ๆก็ว่าเดี๋ยวจะนั่งดักเลยเผื่อว่าจะมีคนวิ่งมาอีกตกบนเฮ้ยตกบนหัวเราเลยว่ะรออะไรฮะมันมาแน่นอนไอ้เฮียบ้านฟาร์มมันมาแน่ผมว่านะเฮ้ยรอยเท้ารอยเท้าไปแล้วไปแล้วมันรอเล่นเพื่อเราอยู่ว่ะวะละจังงังปะโถกระสุน BP บวกปืนโคตรนิ่งไปเก็บไอ้ดอกเลยเพื่อนไปเก็บไอ้ดอกเลยเรายิงคนไปแล้วไม่ต้องห่วงตายแล้วไปเลยปล่อยทางนู้นเขาเคลียร์บอร์ดไปฮะส่วนเราลูดนักของไม่ค่อยดีมากเกาะธรรมดาอุ้ยแต่หมวกใช้ได้อยู่นะเคลียร์อะไรวะสแครปเหรอโอ้ยคนเฮียตัวโคตรหนาเลยสแครปก็บ้าละมันวิ่งไปทางบ้านว่ะแล้วเสียงหายไปเลยน่าจะอยู่ในบ้านมั้งงั้นเดี๋ยวเราไปดักอีกทางนึงที่มันจะวิ่งผ่านดีกว่ามาได้มุมดักแล้วเว้ยเฮ้ยเขาเรียกมุมออฟก็อดออฟเยียไอ้น้องไอ้หนุ่มคนนี้มันหลับหรือมันตายวะมันไม่ออกมาจากบ้านเลยอะเฮ้ยถึกเกินไอ้หนุ่มมึงถึกเกินลูก BP นะเว้ยไม่ใช่หนังยางอีเวน
โดนไปเป็นสิบไม่ตายคุณหรือเชื่อโอ้ดองคีดองคีโอเคมันจะออกหรอวะเนี่ยดูของฟูๆฮะโอ้โหไม่เกิดเบบี้โอ้ยนี่มาดักโดยเฉพาะเลยนี่ว่าสายหลอยดีนะไม่ใช่สายย่อสายย่อนี่สกอยไอ้น้องก็ประมาณนี้ละมั้งของเราเอาไปไม่หมดหรอกเพราะว่ากระเป๋าเรามีนิดเดียวอ่ะหุ้ยไอ้เชี่ยมาอีกแล้วโอ้โหเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยอ๋อพวกมึงมาอะไรกันตอนนี้ว่ามันหยุดไม่หย่อนไม่หมดสักทีคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยย่องไปหามันเนี่ยอยากวิ่งช้านะแต่สกิลเพย์กับมือถือแม่งไม่แรงกับไม่โหดพอดิไอ้ทรายนั้นมันหม้อหรือหน้าต่างวะน่ะไอ้ทรายตรงนั้นน่ะเหลี่ยมๆอ่ะนั่นน่ะกูรู้ละกูรู้ละหน้าต่างไอ้เหี้ยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนมันอยู่ข้างในบ้านเพื่อนละน็อกละน็อกช่วยหน่อยช่วยหน่อยช้ามันเพื่อนมันเจ็บหนักแล้วขอคนนึงมาช่วยเราหน่อยเพื่อนขอร้องเราจะตายแล้วเรื่อยๆขึ้นมาเพื่อนช่วยด้วย quickly quickly my friend help me help เหี้ยไอ้สัตว์โอ้โหข่วยเจริญเจริญไอ้เหี้ยเพื่อนร่วมทีมโคตรเฟรนลี่เฟรนลี่ไฟมันก็คงเป็นโชคชะตาฟ้าที่หิดนะที่ให้เรามาเจอกับคนระยำระยำอย่างนี้แต่ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วกำลังกลัวการเล่นแบบสุ่มทีมเนี่ยผมอยากให้ลองเปิดใจเล่นดูนะเจอทีมดีก็พารอดนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดหรอกทีมโง่ไม่เปิดบ้างนะไอ้เหี้ยเวลาคนก็ถามไอ้สัตว์ nope. และด้วยความที่ว่าเราอยากจะเจอกับคนที่มันโหดๆนะฮะเราเลยมาลงแมปปิดกั้นกันก็จัดไปฮะ2แมตช์ชิวๆตัวละM62 เลยนะเวนโอเคน็อกว่ะ M62 แค่น็อกเหรอวะแสดงว่ามีเพื่อนมีเพื่อนแน่นอน 100% เดี๋ยวเพื่อนมันก็มาช่วยฮะเพราะว่าปืนเราไม่เก็บเสียงเดี๋ยวมันต้องตามเสียงมาอยู่แล้ว Target down baby แมตช์เมื่อกี้โชคดีนะฮะเราไปเจอศัตรูตรงทางออกเราพอดีเราเลยขนของออกได้สบายเก็บ3ไปแบบหน่อๆและในเลทปิดกั้นที่2นี้นะฮะเราเจอคนอยู่ในโฮเทลส่วนพวกเราก็ดักอยู่ข้างนอกนะฮะรอมันออกมาแต่มีเพื่อนเราคนนึงนะฮะหิวสงครามเลยวิ่งดุ่มๆเข้าไปและผมก็ต้องตามไปซัพพอร์ตไม่งั้นละแม่งตายแน่นอนอะเพื่อนเราวิ่งเข้าไปแล้วอะเงียบอย่างกับป่าช้าเลยไอ้2ตัวที่ยิงกันอยู่ข้างในมันตายหมดเลยเหรอวะเฮ้ยชั้น2แล้วนะเฮ้ยไม่มีเสียงเลยอะเล่นดักเหรอวะหรืออะไรวะแต่เราดักสะพานไปแล้วนั้นถ้ามันจะไปกดตังออกมันเราต้องเห็นอยู่วะเหลือหัวมุมสุดท้ายอ่ะมาลุ้นกันหน่อยตายหมดก็เหี้ยแล้วลูกพี่เรียกได้ว่าจังหวะนี้ผมเกือบซีม่องเท่งแล้วนะฮะโชคดีที่มันยิงผมไม่โดนและโชคร้ายที่ผมยิงมันไม่โดนเหมือนกันนะลืมตวัดซ้ายแต่ก็เป็นโชคดีของผมที่ว่าเพื่อนมาช่วยไว้ได้ทันและผมก็ช่วยเพื่อนไว้ได้ทันเกือบโดนอีกตัวนึงยิงตายแล้วถ้าคุณถามผมว่าแมปปิดกั้นเนี่ยมันของดีอย่างที่เขาลือกันหรือไม่เนี่ยผมจะตอบตรงๆเลยว่าผมก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือศัตรูของผมที่ผมยิงไปนั้นมีของทองอยู่ในตัวอย่างละอัน2อันแล้วถ้าคุณกำลังลังเลใจว่าจะลงดีหรือไม่ไปหาเพื่อนมาอย่ามาคนเดียวเลยมันผมขอพูดตรงๆเลยนะสุ่มทีมาเนี่ยมันเหี้ยเฮ้ยใครยิงเหี้ยอะไรวะล้มไปไอ้หน้าปิเพื่อนเราแตกไปหนึ่งแล้ววะเราก็รอดูสถานการณ์อยู่สักพักนะดูเหมือนว่าไอ้คนที่รอดเป็นคนสุดท้ายเนี่ยมันจะเดินถอยออกไปละและผมว่าผมจะไปรู้ศพเพื่อนมันต่อซึ่งไม่ควรทำนะควรวิ่งไปเคลียร์ให้มันสุดทางซะก่อนค่อยวิ่งมาเก็บแต่ผมไม่สนใจอ่ะเดี๋ยวเพื่อนผมก็ล่อเป้าให้เองอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกเก็บของสบายเลยหุ้ยฮ่าฮ่าเบบี้และนั่นไม่ใช่ความผิดผมอยากลุ้นก็นอนดิใครบอกให้ยืนวะกูยังนอนเลยเนี่ยกูคิดว่ามันต้องกลับมาเอาของเพื่อนแน่ๆกูก็นอนดิวะรออะไรจำไว้นะครับชุมชนนักลุ้นถ้าจากลุ้นของกดนอนด้วยนะฮะคุณเลือกเอานะครับโดนยิงหัวไม่โป้งตีนแค่ขาดำขากระเพกโดนยิงหัวมึงตายเลยนะเว้ยแล้วขอบคุณมาสำหรับการรับชมอีพิโซดนี้หวังว่าจะมีอีพิโซดต่อไปถ้าทุกคนชอบกันก็อยากทำแล้วก็ทำมันอย่างที่บอกไปไลค์ซับดิสแชร์แล้วแต่ยูเลยตามไปเดี๋ยวถ้าผมอยากลงผมก็จะลงเองนะผมว่าท่านผู้ชมแบบพี่จะบอกว่าพี่